ถ้าใครคิดว่าชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ายังตกอยู่ภายใต้ล็อบกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจซึ่งล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งสิ้นก็กฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นต้นจงรีบขนขวายสร้างบารมีนี่นะจ๊ะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปล่อยนิพพานเถอะแล้วก็ถ้าอยากจะไปเจอยุคที่มนุษย์กับสวรรค์แทบจะไม่แตกต่างกันนี่เนาะโอ้ผู้ใหญ่ไร้เดียงสานี่เนาะแล้วก็ไม่มีวัยแก่ชราเนี่ยพอถึงคราหมดอายุไขก็หายแวบไปเลยเนี่ยไม่มีซากใครหลงเหลือหรือเด็กเล็กๆที่มีสติปัญญาเหมือนผู้ใหญ่ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครๆเลยนี่เนาะเออแล้วก็มีความเสมอภาคกันตั้งแต่กำเนิดทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีความเป็นธรรมในสังคมดินอากาศฟ้าสดชื่นพืชพันธุ์ยาหารอุดมสมบูรณ์ผลิตอาหารขึ้นมาไปตามความปรารถนาของร่างกายนี่เนาะร่างกายจะดูดซึมซับด้วยความชอบใจเออทำให้ร่างกายสวยงามอย่างชาวสวรรค์นี่นะอีกแค่หนึ่งอสังไขยเศษเท่านั้นเออยุคนี้จะไม่มีคนใบ้บ้าปัญญาอ่อนคนพิการเราคงเสียดายถ้าไม่ได้ไปเห็นคนพิการเหมือนยุคนี้นะยุคนั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงขนาดต้องไปโรงพยาบาลไม่มีหมอเอ่ยพยาบาลเอ่ยเภสัชกรเอ่ยหมอตีเอ่ยหมวยตีเอ่ยไม่มีหมอหมวยก็ไม่มีหมอตีก็ไม่มีหมอนวดเอ้ยเออแล้วโอ้มีแต่คนแข็งแรงสดชื่นเบิกบานเหมือนดอกไม้บานไม่เป็นวันโรยลางั้นน่ะนี่เนาะโอ้นี่ว่างงานกันเยอะเลยแล้วก็สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้นะ wow. แล้วก็ถ้าเคยใครเคยอ่านในธรรมบทจะเห็นว่า yeah. สัตว์พูดได้ yeah. เรานึกไม่ออกนะ yeah. ใช่ไหมลูก yeah. เรานึกไม่ออกเราจะไปนึกเลย yeah. ไปอยู่ยุคนั้นแหละ wow. เออเราจะเห็นแล้วอ๋อเอางี้ก็แล้วกันเนี่ยขนาดตอนอสมอสรมบัณฑิตที่เคยไล่ฟังเนี่ย yeah. เก่าก่อนลือไปเนี่ย yeah. หลายปีที่ผ่านมาตอนยังมีสภาจากอยู่เนี่ยเออมักจะมีนกเอี้ยงมาจากไหนก็ไม่ทราบชอบมาที่นั่นคล้ายๆพระเดชคุณหลวงพ่อไม่เล็กเนี่ยท่านเป็นที่รักของนกมันจะมาเรื่อยเลยทั้งนั้นก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะไม่ได้รู้จักอะไรแล้วจะมาแปลกมันเรียนรู้ภาษาคนได้ยังไงเรียนแบบได้โดยที่ใครๆก็ไม่รู้ว่านกมันพูดได้ไม่มีใครเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนี้สิมีอยู่วันหนึ่งมีมานพหนุ่มคนหนึ่งเออไปที่อาสรมบัณฑิตก็ไปเจอใครก็ถามหลวงพ่อท่านอยู่ไหมเนี่ยหลวงพ่อท่านอยู่ไหมก็พูดดังๆนะเสียงมาจากข้างบนหลังคาใต้หลังคานั่นนะที่ด้านบนมาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วใครไปพูดบนหลังคาเงยหน้ากันไปนกไม่มีใครไปสอนหรอกเอ๊ะมันฟังรู้ได้ยังไงตอบได้ด้วยมาแล้วไปแล้วนี่นะ
ต่อไปมีการประชุมกลุ่มย่อยเล็กๆ เรื่องการทำบุญ มันคงได้ยินคำนี้บ่อยๆ วันนั้นนึกปีติใจไง บินไปที่กลางวง อนุโมทนาบุญ ก็ไม่ได้มีใครสอนมันนะถึงเวลาทำหากินมันก็ไปหากินเองแต่ถึงเวลามันก็มาอยู่แถวนั้นเออนี่เนาะมันแปลกมันแปลกสำหรับยุคนี้แต่ว่าไม่อัศจรรย์สำหรับยุคนั้นเพราะสัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้สื่อสารกันได้คล้ายๆเรื่องราวในธรรมบทนั่นแหละเออนี่เนาะแล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยโมเดิร์นอร่อยดีคือจะหยิบจะจับอะไรพอเข้าปากอร่อยหมดอร่อยไปถึงเยื่อในกระดูกเลยมันโมเดิร์นอร่อยมัชมัดเลยตรงนั้นนะเอามาทักแผ่นหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็จะมีความเป็นธรรมในสังคมมันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะโอ้อย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงกำลังศึกษาเรียนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันยากลำบากแค่ไหนการตั้งความปรารถนาว่าหายากแล้วแต่การสร้างบารมีเพื่อให้สมปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตมันจะยากมากนี่เนาะเออเพราะว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันต้องบริจาคทรัพย์อวัยวะแม้กระทั่งชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนมีข้ออุปมาว่าควักดวงตาบริจาคเป็นทานเนี่ยมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าสละเลือดสละโลหิตนี่เนี่ยให้เป็นทานนี่เนี่ยให้ครับผู้ที่มาขอนี่มากกว่าน้ำในท้องทะเลมหาสมุทรใช่ไหมลูกคือบริจาคทุกสิ่งอย่างทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตคือบริจาคทรัพย์แล้วมันปลื้มไม่ถึงที่สุดเคยครึ่งๆกลางๆนี่เนาะแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างเดียวอย่างแน่วแน่มีใจที่แน่วแน่บางคนกับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตปรารถนาพระโพธิญาณจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่จะตั้งความปรารถนาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างน้าก็20สงไขแสนมหากับนี่เนาะเรื่อยมาเลยนี่เรากำลังเรียนรู้ตรงนี้นะซึ่งในยุคของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เองพระบรมโพธิสัตว์ของเราซึ่งคือพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะพัทรกัปนี่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่5พระองค์นะจ๊ะเพราะมีผู้มาบอกครูผู้ใหญ่ว่าเจอองค์ที่6 องค์ที่6นี่ครูผู้ใหญ่ว่าตกกลับไปแล้ว บอกเพิ่งเจอหยกๆเลยองค์ที่6 เอารูปให้ดูด้วยครูผู้ใหญ่ก็ก็ดีเหมือน ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนี่เนาะพระบรมโพธิสัตว์ของเราท่านก็ได้มาบังเกิดเป็นพระมหาศาลชื่อสุรุจีนักเรียนทวนได้จ้ะสุรุจีเป็นพระมหาศาลชื่อสุรุจีจ้าจุบมาวันหนึ่งสุรุจีพราหมณ์ได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีใจมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระรัศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุตลอดเวลาจำได้ไหมจ๊ะสุริจีพราหมณ์พอทราบก็ดีใจท่านตั้งใจอยากจะไปพบกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานแล้วแต่ความปลื้มปิติยินดีนี่เองสุริจีพราหมณ์จึงรีบเดินทางไปกับเฝ้าพระบรมศาสดาในทันทีเมื่อพราหมณ์สุริจีได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมนี่นะจ๊ะไปถึงนี่ท่านจะยิ้มก่อนแล้วก็ทักทายก่อนแล้วก็แสดงธรรมเลย
พอกรรมมันเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดยากเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากการได้ฟังธรรมก็ยากการได้บรรลุธรรมก็ยากอะไรยากๆนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดเวลาก็ทรงแสดงธรรมทันทีเลยอันงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแก่พราหมณ์สุรุจิงดงามคือทั้งไพเราะทั้งถ้อยคำทั้งเนื้อหาทั้งความแจ่มแจ้งทำลายความไม่รู้ในใจของผู้ฟังหมดไปขจัดข้อสงสัยหมดไปทำลายความไม่บริสุทธิ์ในใจเนี่ยค่อยๆทยอยหมดไปทลายความทุกข์ในใจของผู้ฟังหมดไปบางคนก็ได้แค่ตอนเกริ่นนำบางคนก็ได้ช่วงที่กำลังดำเนินเรื่องบางช่วงก็ช่วงปลายตอนสรุปอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้จ้ะเขาเรียกว่างามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายคือฟังตอนไหนก็บรรลุธรรมตอนนั้นมีความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นนี่เข้าถึงพระในตัวนี่จ้ะเข้าถึงความสุขความบริสุทธิ์อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำความเข้าใจว่าทรงแสดงธรรมงดงามเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายเนี่ยสังเกตดูเวลาเราฟังธรรมเนี่ยแล้วใจของเรารู้สึกอย่างไรเป็นปลื้มไหมเข้าใจไหมใจไหมเฮ้ยไม่ลูกถ้าข้างใจมันอย่างหนึ่งข้างใจมันจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยถ้าข้างใจมันอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าใจมันเข้ากลางมาเลยเข้าใจไหมเข้าใจเอามาอีกหน่อยมาจบพระธรรมเทศนาแล้วนี่ไพระเบื้องต้นนำกลางเบื้องปลายทั้งอัฏฐะและพยัญชนะคือยกหัวข้อมาแล้วขยายความตีความนี่นะให้ได้ความไม่ใช่ตีความถ้าไม่ได้ความอย่างนี้นะจนเข้าใจความเนื้อความแจ่มแจ้งทำลายความสงสัยความไม่รู้ความไม่บริสุทธิ์ความทุกข์อะไรต่างๆเป็นต้นหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเลยคนฟังตามทันไหมจิตใจก็อาจหันเริงเริงเบิกบานอยากจะทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ก็เรียกว่าไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายอย่างนี้ไงฟังแล้วอยากฟังอีกติดหูติดใจนี่นะนี่จ้ะว่าจบพระธรรมเทศนาแล้วสุรุจิพราหมณ์ก็พลันมาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดาอย่างแรงกล้าท่านจึงกราบนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกมาฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเห็นไหมจ๊ะพอเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาแล้วอยากได้บุญอยากอยู่ใกล้ๆท่านอยากฟังท่านพูดอยากฟังธรรมจากท่านอยากบรรลุธรรมตามท่านก็นิมนต์มาอย่างนี้นะจ๊ะอีกหนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเองนี่นะตอนนี้ท่านก็อยู่บนชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนะจ๊ะก็ยังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะบารมีเต็มปีมกำลังนึกปลื้มมิติในพระบารมีของท่านนะ30ทัศทบทวนความปลื้มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจรอคอยเหมือนไม่ได้รอคอยรอคอยด้วยอารมณ์ผ่อนคลายถึงวันเวลาที่ได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในโลกมนุษย์นี่นะที่น่าอัศจรรย์คือเกิดบังเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งพระเจ้าจักรพรรดิที่มีรัตนเจ็ดเสด็จไปยังทวีปต่างๆได้ที่อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุเขาสิ้นเนรุซึ่งเป็นที่ตั้งสวรรค์ยันจตุมาราชิกาชั้นดาวดึง
โอ้ยนั่งจักไปเลยเนี่ยไม่อยากไปตามลำพังไปทั้งกระบวนเลยโอ้จักขยายวาบวาบเออจะแวบเดียวถึงก็ได้หรือจะค่อยๆ คลื่นได้ทั้งนั้นนี่เนาะจักแก้วมีฤทธิ์มากพาไปทุกทวีปเลยเป็นผู้ปกครองหมดเลยเนี่ยไปที่ไหนมีแต่เขายกสมบัติให้ราชสมบัติให้อะไรต่างๆให้หมดแต่ที่น่ามหัศจรรย์คือพระองค์ไม่ติดในสมบัติจักรพรรดิเลยในความเป็นพระเจ้าบรมจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ทั้งทวีปน้อยอีก 2,000 นี่นะทวีปใหญ่สี่ทวีปหรือโลกนี่ตั้งหลายใบนี่สี่ใบใหญ่ 2,000 ใบเล็กที่มีมนุษย์อยู่เนาะแต่ไม่ใช่รูปร่างอย่างที่อิดอีอะไรนั่นแหละเรียกไม่ถูกเหมือนกันนั่นเนาะเขาสวยจ้าโอ้สละได้เนี่ยถึงจุดอิ่มตัวของความเป็นบรมจักรพรรดิพอมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตเลยออกบวชใครได้ไปอยู่ยุคนั้นเนี่ยนะสะดวกสบายมีความเสมอภาคกันตั้งแผ่นดินไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะมีที่อยู่ที่อาศัยดีทุกอย่างเลยเพราะทุกอย่างมันสะดวกสบายเขากายสบายใจเขาปล่อยสบายกายซึ่งเป็นเรือนของใจเนี่ยใจก็อยู่ได้อย่างสบายไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เหมือนมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยไหมจ๊ะนี่ใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวไปคิดนู่นคิดนี่เพราะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายนี่เนาะต้องไปแสวงหาดิ้นรนต้องไปตบไปตีขึ้นมาก็จะได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ยุคนั้นไม่มีทุกอย่างมันลงตัวไปหมดโลกในยุคนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามพราหมณ์สุรุจิบรมโพธิสัตว์ว่าพ่อพราหมณ์ท่านอาการภิกษุจำนวนเท่าไหร่สุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ก็ได้กราบทูลกลับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ทราบว่าพระภิกษุผู้เป็นพระสาวกของพระองค์เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่พระเจ้าค่ะซึ่งในการนั้นได้ตรงกับช่วงที่พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะมีการประชุมพระสงฆ์สาวกครั้งแรกพอดีนี่อัตถกถาว่านะว่าตามครูก็ไม่ใหญ่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะมันธรรมดาน่ะนี่นะจำนวนขนาดนี้นะเพราะว่าพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานี่ปุ๊บทิ้งเยอะแยะคือมากกว่าเยอะแล้วมากกว่าเยอะแยะทีละปุ๊บดับยาไปหาละเอียดปุ๊บนักขนาดเลยเยอะแยะพระพระพุทธองค์ยังตรัสตอบสุรุจิพราหมณ์ไปว่าภิกษุที่ตามเสด็จเราในตอนนี้มีทั้งสิ้นแสนโกรธรูปนี่นะสุรุจิพราหมณ์ได้ยินเช่นนั้นแล้วก็พลันบังเกิดมหาปิตินี่เป็นปกติของบรมโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตไม่ได้ตกอกตกใจนะถ้าพูดถึงเรื่องแผ่นและเรื่องเล็ก
เดี๋ยวอย่างป้าหลวยลุงพูนสิครูผู้ใหญ่ขอสองเพราะว่าจะได้คนละหนึ่งหนึ่งแผ่นให้เป็นครูบุญครูบารมีแต่ถวายสี่นี่แค่ออเดิร์ฟนะจะรวยเกินควรเกินคาดนี่นะเข็มขัดคาดไม่ถึงกันเลยสุริจิตพราหมณ์ได้ยินเช่นนั้นแล้วก็พลันบังเกิดมหาปิติที่ตนเองจะได้สร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนี่นะเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเกี่ยวกับเรื่องมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ที่เราจะสร้างอาคารร้อยปีถวายคุณยายในวาระครบรอบ101ปีของท่านหากท่านมีชีวิตอยู่ถือเป็นมหาทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนี่จ้ะจงศึกษาเรื่องราวของท่านสุริจิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์นี่เนาะที่ท่านได้ยินท่านได้ยินเช่นนั้นเท่านั้นแหละก็พลันมาเกิดมหาปิติที่ตนเองจะได้สร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ถามใจตัวเองสิว่าเกิดมหาปิติแล้วหรือยังใครบอกเกิดแล้วอุ๊ยสาธุโอ้นี่จ้ะนอกนั้นความรู้สึกช้า คิดนานทานบารมีน้อย จากนั้นท่านจึงได้ทูลต่อพระบรมศาสดาไปดูหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลว่านี่เป็นเรื่องปกติของบรมโพธิสัตว์นะจ๊ะกระผมขอกราบรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหมดวันพรุ่งนี้เลยพระเจ้าค่ะสาธุนี่ไม่ต้องเตรียมการอะไรมากมีแค่แสนโกรธพรุ่งนี้นิมนต์เลยของเราแค่ล้านหนึ่งนี่นะล้านองค์ล้านคนต้องเตรียมการเป็นปีอุปัชฌาย์แก้นอนนี่นะจ๊ะล้านคนตั้งหลายเดือนนี่แค่อีกไม่กี่ชั่วโมงนะอาทุมบอลโลอย่างเงี้ยเมื่อพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วสุริจิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์จึงรีบกลับมาสู่เรือนของตนเพื่อเตรียมตัวจัดงานในทันทีเมื่อสุริจิตพราหมณ์ได้เดินทางกลับมาถึงเรือนของตนแล้วกระพันเกิดความคิดมานิดหนึ่งว่าพัตตาหารและผ้าไตรจีวรสำหรับภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหมดเรายังพอหาได้แต่สถานที่ที่จะใช้ในการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้เราจะใช้สถานที่ใดกันเนาะเราคณะพระภิกษุสงฆ์ที่จะเดินทางมาครั้งนี้มีจำนวนถึงแสนโกรธรูปคิดถึงสถานที่นี่แหละจ้ะทำไมต้องสร้างใหญ่สร้างใหญ่ไปทำไมนี่เนาะโดยธรรมดาของบุคคลผู้มีบุญย่อมอยู่ในสายตาของสวงสวรรค์เสมอจะอยู่ในสายตาของชาวสวรรค์เพราะชาวสวรรค์ชอบดูผู้มีศีลมีธรรมผู้มีบุญผู้สั่งสมบุญกุศลธรรมเพราะว่าดูแล้วเกิดมหาปิติไม่เกิดความหมองหงใจเป็นทางมาแห่งบุญของตัวบุคคลใดได้กระทำแต่กุศลกรรมทานศีลภาวนาเป็นต้นจะอยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และจะเป็นที่โจทย์จันพูดคุยกันเลยนี่นะก็สิบบนสวงสวรรค์โอ้นี่เนาะโอ้นี่โอ้หัวหน้าชั้นทำงั้นงี้โอ้อย่างงี้ไงโอ้นักเรียนอนุบาลเนี่ยเอาไปคนละแผ่นคนละแผ่นโอ้นี่งี้เนาะนี่แค่นี้ก็อยู่ในสายตาจากสวรรค์แล้วดังนั้นเนี่ยความคิดนิดหนึ่งไม่ถึงกับกังวลใจคิดว่าจะเอาอย่างไรกันนั่นเองข
ของสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ในครั้งนี้จึงทำให้บรรดุกัมพลศิลาอาสน์ของท้าวสกเทวราชหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามว่าพระอินทร์นี่นะหลังจากสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์มีความคิดที่จะสร้างที่ประทับเพื่อถวายมหาทานแด่พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกกว่าแสนโกฏรูปแล้วบรรดุกำบลศิลาอาสน์ของท้าวสกลเทวราชก็พันอุ่นอุ่นขึ้นแตกต่างจากทุกวันอุ่นในระดับที่นั่งไม่ติดอภิสวรรค์ก็ต้องก็ฤดูสบายทุกอย่างมันสบายแม้นิดนึงก็ระคายเคืองนี่นี่พระอาการนั่งไม่จากว่าเรื่องงี้ป่ะเนี่ยนี่นะจนทำให้เทวราชแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างท้าวสกเทวราชไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้เอ๊ะทำไมอุ่นอุ่นอุ่นระอุนี่นะด้วยเหตุนี้ท้าวสกเทวราชด้วยเหตุนี้นะเราจะต้องมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนี่พอมองดูแล้วนะโอ้โอ้นี่สุริจิพราหมณ์บริษัทนี่เอาจริงคนจริงนี่นะใจถึงจริงแล้วก็ตั้งใจจริงเราก็เทวดาจริงเออฮาร์ดทูฮาร์ดหัวใจสองเราตรงกันนี่นะเออจริงนี่นะจริงได้จำแรงแปลงกายมาเป็นช่างไม้แล้วก็ทำท่าทำทีทำท่ามาเป่าประกาศหา งานในที่ไม่ไกลจากเรือนสุริจิพราหมณ์บริษัทคือกะคันเนว่าเสียงธรรมดาคงได้ยินไปถึงหูอย่างนั้นบริวารของสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์จะได้ไปบอกเจ้านายแต่ว่าท่านสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ได้ยินได้ฟังฉะนั้นจึงได้ว่าจ้างช่างมาซึ่งได้กล่าวว่าสามารถทำทุกสิ่งได้เอามันงั้นจะไปทำไมแม่ในนี้ไม่บอกมาใช่ไหมลูกช่างไม้เนี่ยในระดับที่ทำให้สุริจิพราหมณ์บริษัทสนใจนี่ในขณะที่กำลังปริวิตกอยู่ว่าจะเอายังไงแต่ว่ามีช่างไม้ลำพึงว่าเอาอย่างนี้เราสามารถเอาอย่างนี้ได้ดูเหมือนพูดลอยๆแต่เจตนาลอยให้เข้าหูสุริจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์เออนี่นี่นะเรามีความสามารถในการสร้างมณฑปไม่ว่าจะขนาดไหนเช่นบรรจุผู้มีบุญได้ถึงแสนโกฏโอ้เป็นอย่างน้อยอย่างนี้เอาไหมเออนี่นะดีไหมดีเอาเลยเมื่อสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจอัลเลเต้ภาษาฝรั่งเศสก็เรียกอัลเลเต้เกิดความอะไรเบิดบานถึงได้ว่าจ้างช่างไม้เนาะซึ่งช่างไม้คนนี้คือท้าวสกเทวราชที่จำแรงแปลงกายลงมาบอกท่านช่างไม้ผู้มีความสามารถเก่งที่สุดฝีมือราวกับเทวดาไม่ทราบกำลังพูดกับเทวดานี่นะขอจ้างท่านให้เป็นผู้ทำมนต์ดบเพื่อใช้เป็นที่ฉันพัฒนาของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกกว่าแสนรูปนี่มาร่วมบุญกับเราเถิดเออท่านมีฝีมือประดุจเทวดานี่นะต่างก็ชื่นชมเงินนี่นะใช้พุทธวิธีคลองใจคน
กราบปิยวาจาเนาะโอ้กิพระท้าวสักกัตถราชช่างไปก็อเลเต้เลยหลังจากนั้นท้าวสักกัตถราชซึ่งอเลิร์ตอยู่แล้วพอฟังคำชื่นชมอเลเต้มาเลยนะยกกำลังสองเลยโอ้นี่หัวใจนี่นะพออเลเต้ก็ได้ใช้บุญญฤทธิ์นี่บุญญฤทธิ์คือส่วนหนึ่งเป็นส่วนของเทวานุภาพไม่ใช่ของพระอินทร์ทั้งหมดนะจ๊ะอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ที่ตั้งใจจะเอาบุญใหญ่นี้เพราะแค่คิดนี่เขาจะไม่ค่อยกล้าเลยถึงแท้ถึงแท้ที่คิดฟรีเช่นเอาแผ่นหนึ่งเนี่ยเอาฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะแต่ทำแล้วก็อีกเรื่องนี่นะก็เทวฤทธิ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนเป็นของบรมโพธิสัตว์สุรุจิพราหมณ์ก็ประกอบกันและพุทธานุภาพและอรหันต์เรื่องต่างประกอบกันหลายๆส่วนตามทันไหมจ๊ะจึงเกิดสิ่งนี้ได้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่ไงต้องประกอบกันหลายๆส่วนมารวมเป็นบุญดวงบุญดวงเดียวดวงบุญดวงนี้ของท่านนี้ดวงบุญดวงนี้ของท่านนี้ดวงบุญดวงนี้ของอีกท่านหนึ่งมารวมกันก็เป็นดวงบุญโตนี่ไงตามทันไหมก็ได้ใช้บุญญฤทธิ์เนรมิตมนดบที่ทำด้วยแก้ว7ประการกำลังบารมีขนาดนี้เราจะทำด้วยไม้หาควรไม่เราคุ้นเคยแต่รัตนชาตินี่นี่อยู่บนสวรรค์เนี่ยนี่ทำได้ไหมเสียชื่อนี่นะแก้ว7ประการเพชรดีมณีแดงไล่เรื่อยไปเลยนะบนพื้นที่กว่า12โยชน์หรือกว่า192กิโลเมตรนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะจ๊ะเรื่องเล็กในยุคของผู้มีบุญมาบังเกิดขึ้นนี่จ้ะเพราะว่าอย่าลืมหมดนะชั้นนักเรียนอย่าลืมนะชั้นนักเรียนอนุบาลพระมังคระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสุมังคระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระรัศมีประชาพันธรังสีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุตลอดเวลาใช่ไหมลูกใช่ครับผมพระบารมีขั้นนานไหนนี่ทั้ง80สงไขแสนมหากัปเหมือนกันแหละใช่ไหมจ๊ะใช่ครับนี่เนาะนี่เป็นเรื่องเล็กพร้อมทั้งเนรมิตอาสนะต่างหม้อน้ำฉันน้ำใช้รวมถึงทำการประดับตกแต่งมณฑปอย่างวิจิตรงดงามและดูตระการตายยิ่งนักเนี่ย อาศัยบุญหลายๆอย่างมาประกอบกันแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงพื้นที่จริงถ้าไม่ได้ขยับขยายด้วยบุญญฤทธิ์ก็ไม่อาจเป็นจุแสนโกรธรูปได้นี่เนาะแต่ด้วยบุญญฤทธิ์ของทุกๆท่านมารวมกันและความตั้งใจจริงของบรมโพธิสัตว์สุรุจิพราหมณ์มันขยายได้มนดบเนี่ยขยายได้คือเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้หมดเพียงพอหมดโดยที่ไม่ต้องย่อตัวลงเข้าไปตามปกติอย่างนี้แหละไปตามปกติมันก็ขยายได้นี่เนาะจะลืมพระอรหันต์นั่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมรังสีมือโลกธาตุพระอินทร์อย่างนี้บรมโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่มันไม่ธรรมดาเพราะนั้นขยายได้ย่อได้
ไปเท่าไหร่ก็สบาย เออนี่นะเหมือนจักแก้วขยายเท่าไหร่ก็ได้ย่อก็ได้เข้าไปก็ไม่มีเต็มอย่างเงี้ยจ้ะตามทันไหมจ๊ะอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยอย่าว่าแต่ยุคนั้นเลยยุคนี้ยังมีเออแต่คงไม่เล่าคืนนี้หรอกกลัวนอนไม่หลับนี่เมื่อสุริจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ได้เห็นมนตบสร้างเสร็จแล้วไม่ต้องตอกเสาเข็มไม่ต้องเตรียมโครงสร้างอะไรมากมายนี่เนาะไม่ต้องจ้างวิศวกรดูแลการก่อสร้างไม่มีการจ้างอะไรทั้งสิ้นเลยไปถึงแค่เอาบุญมารวมกันปุ๊บเหมือนสิ่งที่เกิดในเทวโลกตามทันไหมจ๊ะสมมติว่าผู้ไปเกิดไปในเทวโลกเนี่ยบุญไปถึงตรงนี้ปั๊บปุ๊บเป็นวิมานเป็นทิพยสมบัตินี่ก็ประดุจอย่างนั้นแหละหัวหน้าชั้นตามทันไหมจ๊ะแล้วคล้ายสวรรค์อย่างนั้นแหละของอันเป็นทิพย์กลั่นถ้าเหมือนเป็นทิพย์เลยกลั่นด้วยอานุภาพแห่งบุญญฤทธิ์กลั่นธาตุทั้งหลายเพราะทั้งหมดมันก็เกิดจากธาตุทั้งนั้นเนี่ยมาเรียงตัวด้วยบุญญธาตุนี่จะเรียงโมเลกุลอย่างดีโอ้นี่เนาะจัดประกอบโมเลกุลที่จะปุ๊บได้นี่จ้ะโอ้มันมหัศจรรย์เนาะพระสุริยพรามโรมบริษัทได้เห็นมนตบสร้างเสร็จแล้วกระพันเกิดความปลื้มปิติและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากอาจจะหากเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาจะอัศจรรย์ใจไหมจ๊ะอัศจรรย์ใจจะปลื้มปิติใจไหมปลื้มปิติใจนี่จ้ะเมื่อเกิดขึ้นทันทีทันใดอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นทันทีทันใดก็เกิดขึ้นคือสุริจิพราหมณ์บรมบริษัทก็ทันใดเลยฉุกคิดขึ้นมาว่ามนตบที่มีลักษณะงดงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแบบนี้ตามลำพังเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยคงไม่อาจจะสร้างได้ถึงขนาดนี้อย่างแน่นอนเห็นทีงานนี้เนี่ยนี่นะจะต้องเป็นฝีมือของท้าวสักกะเทวราชเป็นแน่เลยโอ้ดวงปัญญาทันกันอย่าลืมบรมโพธิสัตว์ที่เทวดาต้องมากราบไหว้ต่อไปในอนาคตเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอย่างใครๆก็ประเมินฝีมือได้เนี่ยประมาณนี้ควรเป็นใครนี่มันระดับธรรมดาหรือว่าไม่ธรรมดานี่นะจ๊ะประเมินกำลังได้เลยจากปุ๊บเสร็จนี่เนาะก็เหมือนเนี่ยกำลังประเมินกำลังดูว่าอาคารร้อยปีคุณยายเราจะทำทันท้าวสักกะเทวราชไหมหรือเร็วกว่าสัก2นาทีมันต้องอย่างนี้ต้องประเมินกำลังกันแล้วแหละนี่เนาะนี่ครั้นถ้าเราจะถวายมหาทานในมนตบอัศจรรย์หลังนี้เพียงแค่วันเดียวมันไม่ใช่เราหรอกและมันก็ไม่สมควรที่จะทำอย่างนี้อย่างแน่นอนเลยเพราะสิ่งอัศจรรย์ต้องคู่กับคนอัศจรรย์และของอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถวายมหาทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกกว่าแสนกว่ารูปอย่างเราอย่างนี้ต้อง7วันสาธุเราจะถวายสัก7วันเลยนี่ไงนิมนต์มาวันนี้เนี่ยแล้วจะถวายวันนี้แค่วันเดียวหาควรไม่นี่นะสร้างอาคารแค่หลังเดียวโอ้หาควรไม่ร้อยปีคุณยายนี่นะอ่ะมีหลังอื่นไหมนี่นะนักเรียนอาเลเตยังอาเลเตแล้วนี่นะงั้นใครที่ประวัตินากองกฐินคุณยายว่า1กองนะ
จะเพิ่มเป็น7ก็ได้เออก็ของบรมโพธิสัตว์ท่านยังเรียกพระตั้งแสนโกรธรูปเพราะนั้นเนี่ยของเราแค่7กองเท่านั้นมันก็แค่จิ๊บๆนิดหน่อยโอ้นี่นะแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงในช่วงกันตอนก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างบารมีอย่างไรตั้งแต่บริจาคทรัพย์อวัยวะแล้วก็ชีวิตนับพบนับชาติไปทั่วแล้วก็ยังมีบารมีข้ออื่นๆอีกนะจ๊ะนี่แค่ทานอย่างเดียวยังมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงรวมแล้วได้30ทัศน์นั่นแหละแล้วก็สร้างบารมีแล้วก็อธิษฐานมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งนะซึ่งแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันนะจ๊ะแล้วแต่ประเภทนึกในใจแล้วก็มาเปล่งวาจาเมื่อมีบารมีมากขึ้นเกิดความองอาจให้คนอื่นได้ยินได้ฟังด้วยพอบารมีถึงจุดที่จะได้เป็นก็ได้รับพุทธบัญญัติก่อนมี3ประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมี20สงฆ์ไงแสนมหากัปศรัทธาธิกะพุทธเจ้า40สงฆ์ไงแสนมหากัปรากะวิริยะธิกะพุทธเจ้า80สงฆ์ไงแสนมหากัปนี่นะจ๊ะคือระยะเวลายาวนานต่างกันแต่การบรรลุธรรมเนี่ยเหมือนกันหลักธรรมมันเดียวกันเลยเป้าหมายเดียวกันแน่วแน่เหมือนกันแตกต่างในช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ต่างกันเนี่ยการชวนคนมาสร้างบุญบารมีร่วมกันเนี่ยจึงมากน้อยแตกต่างกันดังนั้นแต่ละยุคจึงไม่เหมือนกันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอย่างนี้นักเรียนพอตามทันไหมจ๊ะนี่นะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่ในประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีให้น้อยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเร็วที่สุดอยากไปนิพพานเร็วๆแล้วล่ะเลือก20ประโคสงฆ์ไสยมากครับแล้วก็จังหวะของท่านมาอยู่ในยุคปลายกับไขลงเนี่ยจ๊ะเกือบสุดอยู่ในช่วงอายุไขเฉลี่ยมนุษย์100ปีถ้าเกินกว่า100ก็ถือว่าอายุยืนเช่นมหาวาสิกาวิสาขา120ปีใช่ไหมลูกใช่ครับผมนี่นะแต่ปกติเฉลี่ยขนาดนั้น100ปี100ปีอายุไขมนุษย์ในช่วงกับไขลงจะลดลง1ปี100ลด100ลด100ลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่2500กว่าปีแล้วก็มาเหลืออยู่ช่วงอายุไขเฉลี่ย75ปีทั่วโลกอย่างนี้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใหม่ๆนี่พอตามทันไหมจ๊ะอย่างนี้เนาะแล้วนี่เรากำลังเล่าเรื่องถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมซึ่งอยู่ในช่วงการสร้างบารมีกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอยู่ในช่วงได้รับพุทธบัญญัติก่อนตามทันไหมจ๊ะทันซึ่งเมื่อวานนี้มาถึงตอนที่ท่านได้บังเกิดเป็นสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ตามทันไหมจ๊ะทันเมื่อสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์มีดำริเช่นนั้นถวายมหาทาน7วันโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขท่านจะได้กราบทูลนิมนต์พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกพระอริยสาวก
เอาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายมหาทานตลอด7วันในวันสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรับด้วยการสงบนิ่งๆสงบนิ่งๆผู้มีบุญบารมีจะเข้าใจนะสังเกตออกใช่ไหมลูกใช่ครับผมนี่นะท่านจะไม่กล่าวคำอะไรนิ่งๆแล้วก็ยิ้มนิดๆแย้มพระโอษฐ์นี่นะนิดๆดูแล้วสดชื่นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการเข้าใจว่าท่านรับเขาเรียกอะไรนะจ๊ะดุษณีภาพครับดุษณีภาพครับดุษณีภาพด้วยการสงบสงบสง่างามจะมียิ้มนิด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 นี่เนาะนี่เนาะแต่วันสุดท้ายสุริจีพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ก็ได้ถวายเภสัชคือมีเนยใสในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่นะแด่พระอริยสาวกทั้งหมดแหละถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยของอร่อยทั้งสิ้นเลยนี่นะจนเต็มบาทอีกทั้งยังได้ถวายจีวรที่ทำจากผ้าเนื้อดีที่มูลค่ามากแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปอีกด้วยแม้ภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ก็ยังได้จีวรที่มีค่าถึง 100,000 เลยทีเดียวในความเป็นจริงแล้วการจะถวายพระทหารแด่พระคณะภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนถึง 100,000 โกฏรูปนั้นเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการและเกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะทำได้เราก็ยังงงๆนี่นะแต่การที่ท่านสุริจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์สามารถถวายมหาทานในครั้งนี้ได้จนเป็นผลสำเร็จตอนนี้ก็เนื่องมาจากท่านได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทั้งมนุษย์และเทวดาไปจำนวนมากด้วยอนุภาพแห่งบุญบารมีของท่านมันดาลให้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดามาร่วมงานตรงนี้นะจ๊ะเทวดาก็ใช้เทวานุภาพมนุษย์ก็ทำแบบของมนุษย์บุญก็เกิดขึ้นกับทุกๆคนคล้ายๆผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานของทุกคนอันนี้เนาะถ้ามนุษย์เทวดาเป็นจำนวนมากที่ทุกคนทุกตนและทุกองค์ตามปรารถนาจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้โดยการมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันถวายพัตตาหารและถวายจีวรในคณะพระภิกษุสงฆ์สาวกกว่าแสนกอดรูปแต่ก็ไม่ได้มาในรูปของเทวดาแต่เป็นเทวดาที่จำแรงแปลงกายอย่างนี้ไงนี่เนาะจำแรงแปลงกายให้ดูเนียนนี่นะเข้ากับมนุษย์ได้นี่ให้เข้ากับมนุษย์นี่นะด้วยเหตุที่มหาทานในครั้งนี้จึงสำเร็จลงไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยแต่เป็นดีที่ดีกว่าดีที่สุดเลยทีเดียวนี่นะนี่และจากความอัศจรรย์ในเรื่องการถวายมหาทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสนเกิดรูปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนให้น่าอัศจรรย์จะเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องสถานที่ที่ใช้สำหรับสร้างมหาทานในครั้งนี้นั่นเองสถานที่นะจ๊ะถึงแม้มณฑปที่ใช้สำหรับประกอบมหาทานในครั้งนี้จะมีพื้นที่ถึง12โยชน์หรือกว่า192กิโลเมตรแต่ถ้าจะให้ใช้งานกันจริงๆแล้วพื้นที่แค่นี้ก็คงไม่สามารถที่จะรองรับคณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสนกว่ารูปได้นี่จะไม่รวมถึงพื้นที่ของญาติโยม
แต่ด้วยความที่มนตบหลังนี้บังเกิดขึ้นด้วยอนุภาพของท้าวสักกะเทวราชอีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับรองรับผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณอย่างพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระชาปนรังสีครอบคลุมไปหมื่นโลกธาตุใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมและอนุภาพเหล่าพระอรหันตสาวกกว่าแสนกว่ารูปโดยเหตุเองมณฑปหลังนี้จึงสามารถที่จะใช้รองรับคณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสนโกฏรูปได้อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนบนสวรรค์นี่นะจ๊ะเป็นของละเอียดเขาจะขยายเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าขยายเมื่อมีปริมาณของชาวสวรรค์ไปเพิ่มขึ้นจะขยายออกไปตามส่วนอย่างนี้นะจ๊ะผู้ที่มีบารมีมากก็อย่างที่เคยทำมือให้ดูก็จะทำมาทีหลังก็จะมาอยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าแต่บารมีอ่อนกว่าก็อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมจ๊ะก็เอามาใช้ในเมืองมนุษย์ตรงนี้มันดบอย่างนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ในแหล่งต่างก็ไปทั้งพุทธานุภาพแล้วก็อนุภาพเทวานุภาพบุญบารมีของบรมโพธิสัตว์ผู้มีบุญทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมารวมกันความอัศจรรย์จึงบังเกิดขึ้นนะจ๊ะเราก็คงต้องติดตามตอนต่อไปยุคของพระองค์เป็นยุคที่มหัศจรรย์จริงๆนะจ๊ะไม่มีคนจนเลยมีแต่คนรวยจ้ะแล้วก็เท่าเทียมกันมีความเป็นธรรมในสังคมคนรูปร่างสวยงามมากคนชราไม่มีมีแต่ผู้สูงอายุที่เป็นหนุ่มนิรันดร์เป็นหนุ่มเป็นสาวนิรันดร์เหมือนหนุ่มสาวสวรรค์อย่างนั้นเลยถ้าหมดอายุขัยก็แวบหายไปเหมือนชาวสวรรค์อย่างนั้นเลยไม่มีซากศพให้เหลือเลยโอ้ตลอดระยะเวลา80สงไขแสนมหากัปในการสร้างบารมีของพระองค์นะครับว่าเสียระยะเมตไตรนอกจากทำด้วยตัวเองเลยยังชวนคนอื่นก็ทำด้วยนี่นะจ๊ะอย่างต่อเนื่องยาวนานกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านที่ติดตามสร้างบารมีกันท่านเนี่ยจึงค่อยๆสั่งสมบุญบารมีไป30ทัศทีละเล็กทีละน้อยหมอกเข้าหมอกเข้าอย่างนี้นะเออนักขนาดเลยพอบารมีเต็มเปี่ยมก็รอคอยไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับพระองค์ท่านนี้นะคนมีบุญเกิดพร้อมๆกันอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะนี่นะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้อยู่ในยุคกับไขตอนปลายซึ่งอุปมาเหมือนคนมีบาปเท่ากับบุญบุญเท่ากับปั้นคือบาปมากกว่าบุญมันเยอะนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ความเป็นอยู่อะไรนี่จึงแตกต่างจากยุคพระศรีอริยเมตไตรมากซึ่งก็อยู่ในช่วงกับไขลงเหมือนกันแต่ว่ายุคต้นแต่ในยุคปลายกับไขลงนี่นะจ๊ะอย่างนี้ไงแล้วก็จะมีผู้มีบุญมากๆเป็นพิเศษบางท่านที่เราได้ยินชื่อจนชินหูท่านเมนตกะเศรษฐีท่านเจดินเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีเศรษฐีที่น้อยรองลงมาอย่างนี้ก็ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาวสิกาวิสาขาเป็นต้นจริงมีหลายท่านเยอะแยะนี่ยกตัวอย่างไม่มากมายเหมือนยุคพระศรีอริยมิตรัยนี่เนาะไอ้แม้จะว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะสั่งสมเอาไว้ในทุกๆบุญเหมือนแก้วพระเจ้าจักรพรรดินี่นะจ๊ะโอ้มหัศจรรย์ทีเดียวแหละแก้วจักรพรรดิเวลาโดนบันดาลนี่
สมมติจีวรออกมาจากดวงแก้วเลยจ้ะปุ๊บ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 ไปเลยอาหารกับปุ๊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 บสารพัดนึกนี่แก้วมณีโจทย์ที่รถนี่นะแล้วอย่าตกใจถ้าเกิดออกมาอย่างนี้มั่งเมื่อสุริอรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ได้ทำการถวายมหาทานแด่พระมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกกว่าแสนโกฏรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงทำการอนุโมทนาและทำการตรวจดูถึงอนิสงส์จากการถวายมหาทานในครั้งนี้ว่าพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยได้ถวายมหาทานแด่เราและเหล่าพระสาวกมากถึงเพียงนี้ในการต่อไปเขาจักได้ไปบังเกิดเป็นอะไรอย่าลืมว่าท่านสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ท่านผ่านการอธิษฐานในใจตั้งความปรารถนาในใจและเปล่งวาจามแล้วนะจ๊ะนี่อยู่ในช่วงพุทธบายาก่อนไอ้ตรงนั้นมันเต็มเปี่ยมไปแล้วตามทันไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะตรวจดูด้วยพุทธญาณเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรวจตาดูด้วยอนาคตังสัญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงพบว่าในอนาคตการภายภาคข้างหน้าสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดมหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะเมื่อพระมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแล้วพระองค์ยังทรงประทานพุทธบัญญัติแก่สุรุจิพราหมณ์ในการนั้นนั่นเองมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเนี่ยพระมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ประทานพุทธบัญญัติแก่สุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ทั้งๆที่สุรุจิพราหมณ์ยังไม่ได้เปล่งวาจาทางความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระองค์เลยอันนี้ก็อธิบายไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะไม่ต้องอธิบายซ้ำเพราะผ่านช่วงนั้นมาแล้วถามทันกันไหมจ๊ะพระสุรุจิพราหมณ์ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความปลื้มปิติใจอย่างไม่มีประมาณก็พลันมันเกิดขึ้นมาในทันทีและในช่วงนั้นเองสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์กระพันเกิดความคิดขึ้นมาว่าในเมื่อเราจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วการอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราในตอนนี้ตามทันไหมจ๊ะวันแล้วสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์จึงได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชนี่จ้ะเมื่อออกบวชแล้วก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่แต่ว่าแม้จะบังเกิดบวชในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุมังคละพุทธเจ้าหรือพระมังคละพุทธเจ้าก็ตามก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะติดที่คำความปรารถนามันบล็อกเอาไว้ผังนั้นบล็อกเอาไว้แต่ว่าเปิดให้ได้เข้าถึงอภิญญาสมาบัตินี่อภิญญา5สมาบัติ8ยกเว้นอัศวัคยายานกันนั่นเองนี่นะคือทำกิเลสให้หมดยกเว้นตรงนี้นอกนั้นได้หมดแล้วได้เป็นพิเศษซะด้วยครั้นแล้วจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลกตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะเพราะว่าบารมีเลยขีดขั้นจะเป็นพระอรหันต์และได้รับพุทธบัญญัติแล้วจะถอยลงมาเป็นพระสาวกก็ไม่ได้เพราะว่าเต็มเปี่ยมแล้วเหมือนเราคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วนี่กลับเข้าไปอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ยกเว้นโอ้อึ่งอ่างกับนกกระปูนมันพาไปอยู่ด้วยกันพาอึ่งอ่างครูผู้ใหญ่ไปนะไม่มีใครมองหน้าตอนขึ้นบันไดแล้ว
พูดจาท่านไหนไม่ทราบนะพาไปเลยนะแต่ไปอยู่ในท้องแล้วก็ปูดอมิตาภะนี่นะบางคนเข้าใจผิดนี่นะว่าเถรวาทอะไรล่ะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่จริงจ้ะนี่ไงนี่ก็เถรวาทสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นพระอรหันตสาวกก็โปรดสัตว์โลกมวลมนุษยชาติไปคนละทางทางละองค์เพื่อไปโปรดสัตว์โลกเพราะฉะนั้นใครคิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดใหม่ย้ายผิดนี่เนาะเออลัมหายานจริงๆนี่นะหรือยานใหญ่จริงๆไม่เพียงแค่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรแค่นั้นนะจ๊ะหรือแค่สวดมนต์ภาวนาขอถึงอะไรต่างๆยังจ้ะหมายยานแท้ๆเนี่ยนะเดี๋ยวคุณหลวงปู่นี่แหละยานใหญ่นั่นแหละบรมยานโอ้นี่นะไม่ใช่ยานย่อยนะประดุษยานใหญ่ๆขนไปดีจะหมดแม้จะวาดโลกไปดูสักหน่อยก็หมดเวลาโอ้นี่นะโอ้มหายานจริงๆต้องสู้รบปรบมือพยามารหมดมารเมื่อไหร่นั่นแหละขนมดเลยเอาไปมดเลยเออไม่ธรรมดาหรอกนั่นแหละจ้ะของแท้นี่เนาะเพราะนั้นเนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดใหม่อย่าให้ผิดคิดใหม่ก็เอาแบบหลวงปู่นี่แล้วมาอยู่ด้วยกันนะเออมาเป็นหัวใจดวงเดียวกันเนาะหลังจากที่พวกเราได้ฟังเรื่องราวในช่วงที่พระสมณะโคดมสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปบังเกิดเป็นสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์กันไปแล้วเราก็มาลองฟังกันอีกสักพระชาติหนึ่งเอาไหมซึ่งในพระชาตินี้พระสมณะโคดมสัมพุทธเจ้าได้ไปบังเกิดหมายความว่าก่อนเป็นนี่นะจ๊ะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในสมัยของพระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจท่านสังฆะบรมจักรพรรดิที่จะเกิดในยุคหน้าของยุคพระศรีอริยะเมตไตรนี่ไงนานๆจะมีสักทีโอ้นี่เนาะอยากฟังไหมนี่เรื่องก็มีอยู่ว่าในการนั้นมนุษย์จะมีร่างกายที่สูงใหญ่และก็มีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวถึง 90,000 ปีนี่เนาะ 90,000 ปีเออยาวที่สุดก็อสงไขยปีอย่างพระวรกายของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงมีความสูงถึง50ศอกหรือสูงประมาณ15เมตรเลยทีเดียวอันนี้ในอัตถกถาจารย์นะจ๊ะนี่นะแต่ยักษ์ปกติถ้าไม่เนรมิตกายเนี่ยสูงกว่าหน้าชั้นตอนยืนเนี่ยสองเท่าครึ่งหน้าชั้นแล้วก็ต่อหน้าชั้นแล้วก็ไปครึ่งแล้วหน้าชั้นประมาณหน้าแข้งยักษ์พอดียักษ์กำลังดีดได้สบายเลยเราไปลองเทียบดูความสูงซึ่งในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรถึง3ครั้งด้วยกันโดยในครั้งแรกได้มีผู้บรรลุธรรมมากถึง80โกฏิประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะ800ล้านคนซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีผู้บรรลุธรรมมากที่สุดนี่โอ้
เราฟังแสนโกรธรูปมาแล้วอันนี้ถือว่าน่าจิบๆอันนี้หน่อยนี่เนาะเออส่วนในครั้งที่สองพระอะไรจ๊ะอันดังๆนักเรียนดังๆสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องจ้ะทรงแสดงธรรมในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนเทวโลกซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือพระสัมมาสัมพุทธพระพุทธเจ้านี่นะจ๊ะก็เคยเสด็จไปจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกันสำหรับการแสดงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในครั้งที่สองนี้ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณ3ล้าน7แสนคนนี่จ้ะนี่จ้ะสาธุจ้ะนี่นะจำภาษาที่ดาวดึงยังจำได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยที่เคยไปจำพรรษาที่ดาวดึงแล้วตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงเนี่ยใครจำได้